สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เนาะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของเงินเดือนทหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทหารนะในแต่ละยศในแต่ละตําแหน่งเนี่ยได้รับเงินเดือนเท่าไหร่นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะเงินที่จะได้รับนะคะในส่วนของทหารเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่เงินเดือนนะยังมีค่าอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงอ่ะเงินพอสรอนะคะเงินประจําตําแหน่งเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายนะคะซึ่งก็อยู่ที่ว่าการ ทำงานเนี่ยเราอยู่ทำงานในหน่วยไหนนะคะในตำแหน่งอะไรเนาะแต่ว่าที่จะมาพูดในวันนี้นะคะจะพูดเฉพาะในหัวข้อเงินเดือนเท่านั้นนะหลายคนอาจจะแบบว่าทำไมไม่เห็นตรงที่เคยได้รับเลยนะคะก็คืออย่างที่บอกเนาะว่า,าเงินที่ได้เงินที่ได้รับอะค่ะมันไม่ใช่ว่ามีแค่เงินเดือนนะมันมีส่วนอื่นๆด้วยนะคะ ซึ่งเงินที่เงินเดือนที่จะมาพูดในวันนี้นะคะก็ได้มาจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการของทหารเนาะฉบับที่10นะจริงๆแล้วเนี่ยที่ลองหาข้อมูลดูนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีถึงฉบับที่12แล้วนะคะแต่ว่าในฉบับที่11กับ12บสองะคะ่ะเขาไม่มีแบบผังเงินเดือนนะคะก็เลยเอาฉบับนี้มาอ้างอิงนะคะคิดว่าน่าจะเป็นฉบับล่าสุดนะคะเดี๋ยวจะมีข้อที่เปลี่ยนแปลงของฉบับที่12นิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพูดท้ายคลิปเนาะ you <laughs> มาดูกันนะคะก็คือในส่วนของทหารเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นขั้นแบ่งเป็นยศนะคะคือเขาจะแบ่งเป็นระดับนะคะก็คือเป็นระดับตั้งแต่พอ1พอ2อนะมีพอ1พอ2พอพ .3 นะคะแล้วก็จะมีน1นึนอ 3, นสนไปเรื่อยจนถึงน9เนาะเขาจะแบ่งระดับไปแบบนี้บางคนสงสัยว่าพอ1คืออะไรนะคะพอ1ก็คือจะเป็นในระดับของทหารกองประจำการนะคะและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกระดาหหมนะคะก็จะได้รับเงินเดือนเนี่ย ในระดับพหนึ่งเนาะส่วนพอสองก็คือจะเป็นอาพลทหารประจำการนะคะหรือว่าพล พลอาสาสมัครนะคะคือพวกกลุ่มทหารเกณฑ์เนาะก็จะได้รับเงินเดือนในระ,นระดับพอสองนะคะประมาณนี้ส่วนทหารในทหารชั้นประทวนนะคะ,ะตั้งแต่ยศ10ตีนะคะคือคือยศที่นักเรียนในสิบเนี่ยจบไปเนาะคือจะได้ติดยศ10ตีะค่ะตั้งแต่ชั้นนี้จนถึงจ่าตีจ่าอากาศตีนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจ่าอากาศตีเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของทหารอากาศนะคะไม่ต้องตกใจเนาะก็ ถึงสิบเอกนะคะจากเอกจากอากาศเอกนะคะก็จะได้รับเงินเดือนระดับปอนหนึ่งค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะจนถึงระดับเนี่ยน .9 เก้านะเดี๋ยวฉบับเต็มนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆอ่านนะคะอ่ามาดูสไลด์ต่อไปนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นแผนภาพเงินเดือนนะคะที่เอามาจาก อระเบียบนะคะก็คือเนี่ยเขาจะบอกแบบนี้เลยก็คือเป็นชั้นเป็นระดับเนาะอันนี้ก็คือเป็นระดับเขาก็จะมีแบบขั้นหนึ่งขั้น1.5ขั้นสองแบบเนี้ยค่ะ นะคะอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะเดี๋ยวจะสรุปออกมาเป็นตารางให้ดูง่ายเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นพอ1จนถึงน9เนาะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตารางที่สรุปมานะคะในแต่ละระดับแล้วในแต่ละระดับเนี่ยเป็นยศอะไรเงินเดือนต่ำสุดถึงเงินเดือนสูงสุดนะคะอ่ะเรามาดูกันแต่ละยศแต่ละระดับกันนะคะพอหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นยศทหารกองประจำการหรือว่านักเรียนใช่ไหมก็จะได้รับเงินเดือนต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่อันนี้คือต่ำสุดเราจะเอาตั้งแต่ แต่ขั้นที่หนึ่งนะคะบางคนอาจจะขัดคานว่าเอ้ยทำไมไม่เห็นแบบจริงได้เยอะมากกว่านี้นะเออจริงๆแล้วเนี่ยขั้นที่เขาให้ะคะ่ะเขาไม่ได้แบบ ให้ตั้งแต่ขั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะอันนี้จะเสนอในส่วนของต่าสุดกับสูงสุดนะคะอ่ะมาดูกันต่อเนาะก็คือต่าสุดก็คือจะอยู่ใน 1, 3 6 0นะคะสูงสุดก็คือ6,790เสนาะส่วนพอสองก็คือเป็นทหารเป็นพลทหารประจําการนะคะก็คือจะต่ำสุดก็คือ4870นะคะสูงสุดก็คือ1 6ื่0หนะคะพอหนึ่งก็จะเป็นทหารในกลุ่มทหารประทวนนะคะยศตั้งแต่10ปี 6, นะคะเออสิบปี Ami, จนถึงจ่จาอา,ากาศเอกเนาะนะคะก็ต so, ่าสุดก็คือจะอยู่ที่4 8 7 0นสะสูงสุดก็จะอยู่ที่21,480นะคะส่วนในระดับปสองเนี่ยก็คือจะเป็นทหารชั้นยศตั้งแต่จ่าส uh ิตีนะคะพันจ่าตีนะคะพันจ่าอากาศตีถึงจ่าสิเอกพันจ่าเอกพันจ่าอากาศเอกนะคะต่ำสุดก็คือจะอยู่ที่7,140นะคะสูงสุดก็คือ29,690ค่ะอค่ะต่อมาปสนะคะก็คือจะเป็นยศทหารประทวนนะคะยศจ่าสิเอกเนาะจ่าอาก พันจ่าเอกพันจ่าอากาศเอกนะคะอัตราเงินเดือนก็จะอยู่ที่อันนี้คือจนถึงพันจ่าอากาศอากาศเอกพิเศษนะคะเงินเดือนก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบนะคะท่านต่ำสุดเนาะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะ นะคะต่อมาก็คือเป็นระดับนะคะนอหนึ่งนก็คือจะเป็นทหารสัญญบัตินะคะยศร้อยตีนะคะเรือตีนะอันนี้คือยศร้อยตีก็คือกองทัพบกเนาะเรือตีก็คือกองทัพเรือนะคะเรืออากาศตีถึงร้อยเอกเรือเอกนะคะหรือว่าเรืออากาศเอกเนี่ยอันนี้คือต่าสุดจะอยู่ที่หกพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะสูงสุดจะอยู่ที่สามหมื่น 8,750นะคะส่วนนอสองก็คือจะเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรยศพันตีนะคะนาวาตีนะคะนาวาอากาศตีเนาะต่มสุดก็คือจะอยู่ที่13,160นะคะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่38,750ค่ะส่วนนอสามนะคะก็จะเป็นทหารอาสัญญบัตรนะคะยศพันโทนะคะนาวาโทนาวาอากาศโทนะคะต่มสุดก็คือจะอยู่ที่16,190เสนาะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่5 4 8, ah ia, 8 ah 2 0นะคะอ่ะนอสี่นะคะก็คือจะเป็นทหารสัญญาบัตรชั้นนยพัเ นาวาเอกนะคะนาวาอากาศเอกเนาะต่ำสุดก็คือจะอยู่ที่19,860นะคะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่58,390นะคะต่อมานะคะเป็นระดับน .9 นะ่าขอโทษค่ะเป็นระดับน .5 นะคะก็คือจะเป็นในกลุ่มของทหารสัญญาบาตัตรยศพลยศพันจัก ยศพลจัตวานะคะพลเรือจัตวาพลอากาศจัตวา,า,า,ตรวาหรือพันเอกนะคะนาวาเอกเนา,นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษนะคะนาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษค่ะอันนี้ก็คือต่ําสุดก็คือจะอยู่ใน2 4 4 0มนะคะสูงสุดก็คือ69,40 0บาทนะคะอืมต่อมานะคะก็คือเป็นระดับนหกเนาะก็คือจะเป็นในกลุ่มของทหารสัญญาบัตนะคะยศพลยศพลตีนะคะพลเรือตีนะพลอากาศตรีเนาะต่ำสุดก็คือจะอยู่ที่29,0 0 0 980นะคะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่6 9 0 4 0บาทนะคะต vos, anyway. ่อมานอเจ็นะคะก็คือจะเป็นทหารสัญญบัตรชั้นยศพลโทนะคะพลเรือโทพลอากาศโทเนาะก็ต่ำสุดก็คือจะอยู่ที่3 5 0 9 0บาทเนาะสูงสุดก็จะอยู่ที่74,320นะคะอ่ะต่อมานะคะเป็นระดับนอแปดเนาะก็คือจะเป็นยศสัญญบัตรยศพลเอกนะคะพลเรือเอกพลอากาศเอกนะคะต่ำสุดก็คือจะอยู่ที่3900 0 90บาทเนาะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่76,800นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นขั้นสูงสุดนะคะก็คือน .9 เนาะก็จะเป็นยศทหารสัญญบัตรจอมพลนะคะจอมพลเรือจอมพลอากาศนะหรืออ่าพลเอกพลเรือเอกนะคะพลอากาศเอกนะที่รองอา่อาตาจอมพลนะคะจอมพลเรือจอมพลอากาศนะคะก็คือเงินเดือนต่ำสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่51,9 6 0นะคะสูงสุดก็คือจะอยู่ที่7,8็ดพัขอโทษค่ะก็อยู่ สูงสุดก็อยู่ที่7 8 0ด0มืบาทนะคะ,คะก็จากที่กล่าวไปข้างต้นนะคะจะเห็นว่ายิ่งยศสูงนะคะก็จะได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะซึ่งทหารเนี่ยยศเขาก็จะสูงไปเรื่อยๆนะทำยิ่งทำงานนหลายปีนะคะก็จะสูงไปเรื่อยๆถ้าใครอยากที่จะขึ้นยศเร็วนะคะทำผลงานหรือว่าในอยู่ในหน่วยที่แบบว่า ได้ตำแหน่งได้ยศสูงสูงนะคะยศก็จะขึ้นเร็วเนาะส่วนถ้าเป็นนักเรียนนายสิบนะคะก็คือเวลาจบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นทห,หารชั้นประทวนใช่ไหมการที่เราจะแบบยศสูงขึ้น,นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอยากขึ้นเร็วเราก็ต้องแบบไปหาสอบไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีสอบการเลื่อนยศในแต่ละปีนะคะก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูกันได้เนาะ นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่พูดไปเมื่อกี้จริงๆแล้วถ้ายศเป็นยศสิตีล่ะอ่ะก็คือถ้าจบจากอ่ะเดี๋ยวนะย้อนไปดูอ่ะ ถ้าจบจากนักเรียนในสิบทหารบกใช่ไหมเขาก็จะติดยศสิบตีให้ใช่ไหมคะซ,ซึ่งจะอยู่ในชั้นป .1 ตรงนี้เนาะเขาบอกว่าเงินเดือนต่ำสุดเนี่ยได้แค่สี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบเองหรอนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าได้ติดยศไ,ได้ติดยศนะคะในระดับแรกอะคะ่ะ ที่ขั้นที่เขาจะให้อ่ะค่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ให้ขั้นหนึ่งนะเหมือนจะเป็นขั้นตั้งแต่สิบสี่ถึงสิบแปดประมาณเนี้ค่ะก็คือจะอยู่ที่หลักหมื่นนะคะคือจะอยู่ที่อปอหนึ่งเนาะก็จะอยู่ที่ตั้งแต่เก้าพันจนถึงหมื่นกว่าะค่ะเหมือน ที่เคยที่น้องเคยบอกคะ่ะรุ่นพี่ที่เขาได้ก็จะอยู่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะคะคือระดับเงินเดือนเนาะเขาจะให้เป็นขั้นตามนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบตอนแรกมันจุใหม่เขาให้เป็นขั้นหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือปัจจุบันเขาก็จะมีขั้นให้เขาไปเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องว่าเขาจะให้ขั้นอะไรอย่างนี้ไม่มีอันนี้ไม่ไม่สามารถทราบได้นะคะว่าเขาจะให้ถึงขั้นไหนนะคะน่าจะอยู่ที่หน่วยแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งที่เราอยู่ ที่เราไปบรรจุอยู่นะที่นั้นด้วยนะคะประมาณนี้เนาะส่วนถ้าเป็นกําลังเป็นนักเรียนนะคะกําลังเป็นนักเรียนอยู่ก็ในนั้นก็คือบอกว่าจะอยู่ขั้นพรหนึ่งใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยน้องก็ได้เงินเดือนอยู่ที่สามพันเหมือนจะเป็นสามพันกว่าบาทนะคะสามพันเจ็ดสิบาทนะคะก็คือเห็นไหมถ้าเป็นนักเรียนเขาก็ให้ขั้นที่สิบสามแล้วเนาะนะคะไม่ใช่ว่าให้แค่ พันกว่าบาทนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ให้ดูเป็นแบบขั้นสูงสุดต่ำสุดเฉยๆนะว่าเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ในช่วงนี้นะคะอ้าวก็จากที่บอกไปต้นคลิปนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนาะของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการในฉบับที่สิบสองนะก็คือในฉบับที่สิบสองเนี่ยเขาได้เปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะก็คือนายทหารสัญญบัตรอายกยศพลเอกนะคะพลเรือเอกพลอากาศเอกเนี่ยให้ อัตราเงินเดือนนะคะพลเอกพิเศษเนี่ยพลเรือเอกพิเศษพลอากาศเอกพิเศษเนยให้ได้ระดับในนอ9นะคะซึ่งในฉบับที่10เนี่ยเขาเขียนไว้ว่าให้ในระดับนอ8นะคะเนาะตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะยศพลเอกนะคะเรือพลเรือเอกนะคะตรงนี้เขาให้ในระดับนอ8ในฉบับที่ สินะคะแต่ว่าในฉบับ12เนี่ยเขาเลื่อนให้ในระดับนอ9นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะคะส่วนยศอื่นๆก็คือยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมเนาะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับาการรีวิวเรื่องเงินเดือนทห,หารนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นความรู้นะคะไม่มากก็น้อยให้กับผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปเรียนเป็นทหารอยากจะรู้ว่าเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย